สวัสดีครับการเมืองโลกมันมีการวางกติกายอยู่แล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอำนาจต่อรองไหมถ้าไม่มีอำนาจในการต่อรองก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอยู่ข้างใครการเมืองแบบสีถนนชัยเป็นทางออกของหลายประเทศรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนหมายถึงคล้อยตามเขาไปหมด ข้อดีก็คืออยู่รอดข้อเสียคือไม่มีหลักประกันอยู่ได้แบบต้องลุ้นวันต่อวันและไม่มีทางมีปากมีเสียงในวีธีโลกได้สุดท้ายเป็นแค่ลูกไล่ให้มหาอำนาจสั่งการและก็เป็นหมากตัวน้อยๆในการเมืองระดับโลกโลกมันมีอยู่สองขั้วประชาธิปไตยกับอำนาจนิยมแต่ก่อนมันชัดเจนแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มผสมปนเปยากในการสมดุลอำนาจเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน ประเทศตุรกีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชูเคียมันก็ไม่ชินในการออกเสียงจุดประสงค์ของการเปลี่ยนชื่อก็คืออยากให้ออกเสียงให้ถูกต้องเพราะว่าฝรั่งออกเสียงว่าเทอร์กีซึ่งมันแปลว่าไก่งวง มันก็ไม่โอเคนะครับต้องการให้ออกเสียงกีเป็นเสียงเคียร์และเชเป็นทูเป็นทูเคียร์ตามคนท้องถิ่นแต่ว่าคนไทยออกเสียงตุรกีมานานถ้าจะให้ไปทูเคียร์เลยมันอาจจะไม่เข้าใจนะครับแอดมินแล้วก็หลายคนเลือกที่จะออกเสียงว่าตุรกีเพื่อคงความเข้าใจไว้พบกันแบบครึ่งทางแต่ถ้าใครพูดว่าตุรกีหรือว่าทูเคียร์มันก็ไม่ผิดนะครับตามสะดวกแล้วแต่วิจารณญาณเป็นเรื่อง เรื่องไปบางครั้งออกเสียงแบบต้นฉบับไม่ได้แต่ว่าที่เราอ่านผิดก็สมควรปรับปรงุงตุรเียเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลกได้ดี เป็นกรณีศึกษาเรื่องการเมืองโลกเรื่องการวางตัวเรื่องการคานอำนาจเรื่องการดิ้นรนเอาตัวรอดหลายคนมองว่าตุรกีเป็นตัวปัญหาสองหัวไว้ใจมีได้ไม่น่าคบทําทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและตุรกีไปเข้าเป็นสมาชิกของเนโตได้อย่างไรตอนนี้ตุรกีเป็นอย่างไรในสงครามยูเครนตุรกีเป็นประเทศที่มีบทบาทพอสมควรทั้งปั่นป่วนเนโตทั้งสกัด สียสรุปตุรกีอยู่ข้างไหนและทำไมต้องง้อตุรกีอันดับแรกตุรกีไม่ใช่อาหรับเป็นเผ่าเติร์กที่มีเชื้อสายของมองโก อนุมานได้ว่ายุคที่มองโกรเรืองอำนาจก็มาผสมกับคนท้องถิ่นแถวอุสเปิเติร์กเมคาซัคทาจีอเซอร์ไบจันก็มีเชื้อสายมองโกที่ผสมกับคนท้องถิ่นก่อนที่เผ่าเติร์กจะขยับเข้ามาตะวันออกกลางตะวันออกกลางมีอยู่หลายเผ่าอยู่แล้วและการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นเรื่องปกติจนในที่สุดเติร์กใหญ่โตขึ้นแต่ก่อนแถวตุรกีปัจจุบันเป็นโรมันตะวันออกปกครองโดยโยุโรปเชื้อสายกีกโรมัน มีชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลซึ่งถือว่าโจมตียากมากแต่ต้องมาพลาดให้กับชาวเติร์กบุกยึดแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นอิสตันบูลและเติร์กก็สร้างจากักรวรรดิออตโตมันยิ่งใหญ่ยึดหมดเยรูซาเลม็มอียิปต์กิสไครเมียคอเซซัตแต่ว่าออตโตมันไม่มายุ่งกับอาระเบียกับเปอร์เซียมุ่งยึดเข้ายุโรปมากกว่าโดยเฉพาะกิสซ,ซึ่งเป็นคู่ปรับเพราะว่ามีอารยธรรมมากกว่า ไปยุดเมืองที่เจริญมีค่ามากกว่ามายึดเผ่าเล่ร่อนในทะเลทราอยอยู่แล้วยุโรปก็ต่อต้านเติร์กเหมือนกันเรียกว่าออตโตมันมาแรงจักรวัดเยอรมันจักรวัดรัสเซียก็ระวังตัวจนมาถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยความเปรี้ยวของออตโตมันมันไปเข้าตาของอังกฤษซึ่งเป็นมหาอำนาจ กำลังขยายอิทธิพลและอังกฤษคิดว่าออตโตมันเอาไว้ไม่ได้อังกฤษต้องการเส้นทางเดินเรือใหม่ที่ไม่ต้องอ้อมแอฟริกาก็คืออียิปต์และอียิปต์ถูกออตโตมันยึดอยู่อังกฤษก็เลยบุกทุบออตโตมันแบบราบคาบหัวเมืองต่างๆก็กลายเป็นอิสระอังกฤษเข้ามาดูแลอียิปต์และก็เป็นที่มาของคองสูเอตทางลัดสู่เอเชียอังกฤษเข้ามาดูแลอาระเบียจัดการมรดกตั้งราชวงใหม่ เป็นราชวงศ์ซาอุดจากอาระเบียก็กลายเป็นซาอุดีอาระเบียขีดเส้นแบ่งประเทศให้แต่ก่อนไม่มีนะครับซึ่งแต่เดิมมันก็มีปัญหาอยู่แล้วอังกฤษไปขีดเส้นแบ่งประเทศให้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก็เพิ่มขึ้น เพราะว่าพื้นฐานเป็นเผ่าเร่ร่อนอยู่ปนกันและออตโตมันก็ได้เป็นประเทศตุรกีเหมือนกับทุกวันนี้จริงๆตุรกีโกรธแค้นอังกฤษเพราะว่าทําให้ออตโตมันล่มสลายไปแต่ว่าผู้นําอัตาเติร์คคิดว่าถ้าเป็นศัตรูกับอังกฤษจ,จะย่อยยับเพราะว่าวิธีการสู้ไม่ได้จะมาอยู่กับอาหรับก็ดูสภาพไม่มีทางเจริญได้นะครับจึงนําประเทศเข้าหาตะวันตกยอมเป็นลูกน้องยอมเป็นหางสิงโตดีกว่าเป็นหัวอะไรไม่รู้ แนวคิดนี้มันได้ผลตุรกีเจริญขึ้นมากว่าชาติอาหรับทั่วไปซึ่งกิสไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ เป็นโอกาสที่กิสจะเอาคืนแล้วแต่ว่าตุรกีฉลาดเอาตัวรอดได้โดยพึ่งบารมีของอังกฤษซึ่งอังกฤษต้องการคานอำนาจกับฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสรุปอังกฤษชนะคุมเส้นทางการค้าได้อังกฤษคุมช่องแคบยิบรอต้าคุมคลองสุเอสมันก็จบแล้วแค่นั้นพวกเปรียป้ยวแพ้อังกฤษหมดสเปนฝรั่งเศสฮอลแลนด์อังกฤษครองโลกต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเจอรมนก็พยายามไปโค่นอังกฤษ แต่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าอังกฤษก็เจ็บหนักไปขอความช่วยเหลือจากสาหรัฐจึงเป็นที่มาของมหาอำนาจใหม่ยิ่งสหรัฐจัดการกับญี่ปุ่นตอนนั้นไม่มีใครกล้ากับสหรัฐแล้วสหรัฐขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเต็มตัวอันดับแรกจัดการกับอังกฤษสหรัฐก็บังคับให้อังกฤษคืนเอกราชให้ที่กับเมืองึ้นก็เพื่อตัดกําลังของอังกฤษ และอังกฤษต้องถอนตัวออกจากตะวันออกกลางและให้สหรัฐเข้ามาดูแลแทนแต่ก่อนไม่มีอะไรเป็นทะเลทรายสหรัฐก,ก็มาสำรวจน้ำมันแล้วก็เจอเป็นการพลิกชีวิตของอาร์เบียต่อมาเกิดสงครามเย็นสหรัฐโซเวียตแล้วตุรกีเป็นทางออกสู่ทะเลที่โซเวียตจะออกได้โซเวียตก็พยายามยึดแต่ว่าสหรัฐเข้าไปหนุนตุรกีเอาเข้าไปเป็นสมาชิกของเนโตช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ทำให้ตุรกีจเจริญขึ้นมาได้อีกเหมือนที่แอดมินพูดไว้ตุรกีได้ดีเพราะว่าช่องแคบบอสฟอรัสปิดทางออกสู่ทะเลของโซเวียตพอโซเวียตล่มสลายลงไปตุรกีก็เริ่มมียุทธภกรเต็มแล้วเริ่มกลางรอบบ้านที่ตัวเองเคยปกครองปัญหาใหญ่ของตุรกีคือชาวเคิร์ดที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใกล้กับซีเรียจริงๆเป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดแต่ว่าอังกฤษ ขีดเส้นแบ่งให้กับตุรกีตุรกีต้องการไล่ชาวเคิร์ดออกจากพื้นที่มีการใช้กําลังทางการทหารด้วยสหรัฐก็ไม่พอใจตุรกีเริ่มโกรธสหรัฐก็คว่ำบาตรมีการพยายามทํารัฐประหารในตุรกีแต่ว่าไม่สําเร็จ ตุรกีเลยไปหารัสเซียไปขอซื้อ S400 เพราะว่าก่าโดนถล่มโจดเยอะตอนนั้นตุรกีระแวง F16 สั่งห้ามบินและก็ไล่นักบินออกด้วยแล้วไปเอานักบินจากปากีสถานมาขับแทนสหรัฐความบาดไม่อัปเกรด F16 ให้ความบาดทางเศรษฐกิจยึด F35 ตอนนี้ตุรกีเศรษฐกิจย่ำแย่มากแล้วก็เกิดสงครามยูเครนพอดีตุรกีก็ต่อรอง ขออัปเกรด F 1 6แหกกับการให้ฟินแลนด์และก็สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตสหรัฐยอมอัปเกรด F 1 6ให้กับจุรกเีย70กว่าลำเท่านั้นจากทั้งหมด240ลำถ้าเป็นปกติแล้วมันโอเคแต่ว่ามันไม่โอเคเพราะว่าคู่อริอย่างกีสและมีปัญหาแย่งแหล่งกา๊าซในทะเลกันอยู่สหรัฐอัปเกรด F 1 6เป็นไวเปอร์ให้ฝรั่งเศสขายดาโซลาฟาให้ที่สำคัญสหรัฐขาย F ส5ให้กับกีส ก็เอาเอ5สาภาของตุรกีไปขายให้ด้วยตุรกีก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันสู้ไม่ได้มีคนถามว่าทั้งกิสและก็ตุรกีเป็นสมาชิกของนีโตถ้าปะทะก,กันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมาตราห้าของนีโตก็ปล่อยให้เดียวเดียวกันไปซึ่งตุรกีเสียเปรียบจะไปหาซูสาบถิภาของรัสเซียก็ดูสภาพจากสงครามยูเครนตุรกีก็ท้อแท้มีข่าวตุรกีกับซูห้าสิบเกีด สุดท้ายก็ไม่เอานะครับเราเห็นตุรกีทดสอบเครื่องบินใหม่อย่างคานแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์ที่คานใช้เป็นเครื่องยนต์ e j 200ของอังกฤษและยากมากที่อังกฤษจะขายแต่เครื่องยนต์และอังกฤษต,ต้องฟังสหรัฐถามว่าทำไมตุรกีไม่ไปหาฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่ข้างกีสและฝรั่งเศสต้องการจะปลดตุรกีออกจากนีโต้ด,ด้วย ตุรกีจะมาวางกับเครื่องบินขานก็ไม่ได้ทางออกก็คือตุรกีไปขอซื้อยูโรไฟเดอร์ไทฟูนและไปขอซื้อจากเยอรมันจริงๆไทฟูนเป็นโครงการร่วมอังกฤษเยอรมันอิตาลีสเปนจะซื้อจากใครก็ได้แต่ว่าเลือกเยอรมันเพราะว่าอังกฤษไม่ขายแน่ทำไมต้องเป็นยูโรไฟเดอร์เพราะว่าไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับล่าสุดเยอรมันอนุมัติขายยูโรไฟเดอร์ให้กับตุรกีสี่สิบลำราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับ มันเป็นการหาเพื่อนหาพวกหาพ้องทางการเมืองไม่ได้หวังว่ายูโรไฟเดอร์ไทฟูน40ลำจะเอามาสู้กับเขาได้รู้อยู่แล้วซื้อมาแค่40ลำแต่ว่าอาวุธถูกจำกัดแน่ๆถ้ามีเรื่องก็มีเพื่อนเจรจาต่อรองพูดคุยได้แอดมินเล่าเรื่องนี้เพื่อให้ดูแนวทางในการเอาตรอดของตุรกีซึ่งเชี่ยวชาญมากทำไมตุรกี ไม่ไปหารัสเซียหรือว่าจีนจริงๆตุรกีต้องตัดตะวันตกแล้วแบบนี้เพราะว่าตุรกีรู้ว่าพึ่งพารัสเซียกับจีนไม่ได้ตัดตะวันตกไม่ได้งอนได้พอประมาณเท่านั้นแต่ว่าจะมาสะบัดก้นหนีตะวันตกมันทำไม่ได้พเพราะรัสเซียกับจีนเป็นเครื่องมือในการต่อรองเท่านั้นหวังพึ่งพาจริงๆไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างตุรกีรู้ดีนะครับ